สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการบ้านดวงนะครับรายการที่รวบรวมโหราจารย์มากที่สุดในเอเชียรู้ลึกแม่นยำนำโชคลาภพบกับผมอาจารย์ชาญโอรี่นะครับคลิปนี้เป็นคลิปโค้งสุดท้ายนะครับเลขนำโชคจากราศีของเดือนวันที่1มีนาคม2562นะครับวันนี้ผมมาอัดรายการนะครับวันอังคารที่26กุมภานะครับเดือนนี้มี28วันนะครับก็เหลือเพียงอีกแค่3วันนะครับก็จะถึงวันที่1มีนาครับตรงกับวันศุกร์นะครับก็ก่อนอื่นนะครับผมก็ต้องขอบคุณนะครับท่านผู้ชมหลายๆท่านนะครับที่ได้ร่วมสนับสนุนนะครับในการที่ผมได้จัดสร้างพระราหูนะครับที่มูลนิธิธนาคารเพิ่มบุญนะครับจนประสบความสำเร็จนะครับแล้วก็วันที่จัดงานบวงสรวงเนี่ยตั้งเป้าว่าจะมีท่านผู้ชมเนี่ยเดินทางไปร่วมงานประมาณ500ท่านนะครับจะเตรียมอาหารของไหว้ไว้ประมาณนั้นนะครับแต่พอถึงวันงานจริงๆก็มีไปเกินกว่า 3,000 คนนะครับก็ต้องทีมงานก็ต้องออกไปซื้อของนะครับไหว้มาจัดเพิ่มมาจัดใส่ถาดนะครับให้ครบกับจำนวนคนท่านผู้ชมแล้วก็ท่านที่เข้าไปร่วมงานกันนะครับก็ถือว่าประสบความสำเร็จนะครับเกินคาดจริงๆนะครับเพราะว่าผมเคยเล่าตั้งแต่คลิปก่อนแล้วนะครับว่ามีเวลาจัดสร้างประมาณไม่ถึง40วันนะประมาณ1เดือนเพราะก่อนหน้านั้นการประชุมแผนงานอะไรต่างๆเนี่ยก็ยังไม่ได้ลงมือจัดสร้างนะครับประมาณ1เดือนก็ตั้งคิดว่าถ้าเกิดปีนี้จะได้จัดงานที่จะเทิดพระเกียรติองค์พระราหูเนี่ยก็ขอให้สามารถทำงานได้สร้างเสร็จแล้วที่สำคัญก็คือตอนที่สร้างเสร็จเนี่ยผมก็นำนะครับของดำ12อย่างแล้วก็ไปจุดธูปนะครับขอให้วันที่จัดบวงสรวงเนี่ยมีความสำเร็จนะครับอย่างน้อยก็อยากให้มีท่านผู้ชมนะครับเดินทางไปร่วมงานนะครับไม่ได้คาดหวังว่าจะไปเยอะแต่ขอให้มีไปบ้างนะครับแต่ก็สำเร็จเกินคาดนะครับต้องขอบพระคุณท่านผู้ชมด้วยนะครับที่ร่วมทำบุญนะครับเข้ามามากมายนะครับเพราะว่าในช่วงระยะเวลาที่จัดสร้างเนี่ยต้องยอมรับกับผู้ชมทางนี้เลยว่างบประมาณตรงนี้เนี่ยผมยังไม่มีนะครับแต่ว่าด้วยความตั้งใจว่าถ้าคิดในใจว่าถ้าเกิดท่านจะให้สร้างสำเร็จเนี่ยเดี๋ยวก็ต้องมีหนทางนะครับแล้วก็เริ่มที่จะทำงานก็เริ่มมาบอกบุญในไลน์นะครับหลังจากนั้นก็มีท่านชมนะครับที่เคยมีโชคมีลาภซื้อลอตเตอรี่หรือนำเลขนำโชคจากราศีไปซื้อลอตเตอรี่แล้วถูกเนี่ยก็ร่วมบุญเข้ามาที่สำคัญในงวดวันที่16กุมภานะครับหลายท่านก็มีโชคมีลาภในเลข56และ24ร่วมบริจาคกันเข้ามาทำให้การจัดงานเนี่ยเป็นไปด้วยความยิ่งใหญ่ประสบความสำเร็จนะครับเพราะว่าในงานนะครับผมก็ได้นำนะครับวัตถุมงคลนะครับจะเป็นพระพุทธรูปนะครับของไทยนะครับเป็นของสายของพามอินเดียก็จะมีพระพิฆเนศนะครับแล้วก็ถ้าถ่ายของจีนก็จะมีเจ้าแม่คุณอิมนะครับมีเจ้าพ่อคุณอูนะครับแล้วก็ยังมีสายของพระมหากษัตริย์ไทยที่เราเคารพนับถือเป็นพระนเรศวรพระเจ้าตากสินนะครับก็มีหลากหลายนะครับมีพระที่องค์ประมาณนี้นะครับก็นำไปแจกนะครับสำหรับท่านที่ไปร่วมงานบวงสรวงตอนเช้าของไม่พอแจกนะครับก็ดีใจนะครับที่งานบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตอนเช้าท่านผู้ชมก็ไปกันเยอะยิ่งช่วงไหว้บวงสรวงพระราหูตอนค่ำเนี่ยมากกว่า 3,000 คนเพราะว่าผ้ายันที่ทำมา 3,000 แผ่นไม่พอแจกนะครับวันนี้ว่าจะมาโชว์ในรายการก็หมดจริงๆนะครับสำหรับองค์พระราหูนะครับวันนั้นก็มีหลายท่านจะขอเช่าบูชานะครับซึ่งผมก็บอกว่าอย่าเพิ่งเช่าเลยผมอยากจะให้ผ่านพิธีสำคัญให้เสร็จสิ้นแล้วก็ได้นำมานะครับทำพิธีขอโชคขอลาภอีกบางอย่างนะครับตอนนี้ก็สำเร็จเสร็จสิ้นแล้ววันนั้นเนี่ยถ้าบอกท่านผู้ชมไป 2-300 องค์ก็คงหมดนะครับแต่ว่าบอกท่านผู้ชมว่าขออย่าเพิ่งเช่าเลยนะครับขอให้ผมทำพิธีให้สำเร็จก่อนนะครับก็องค์พระราหูนะครับจะมีแบบเป็นองค์ทองนะครับองค์ทองสวยงามนะครับพร้อมพานประดับนะครับแล้วก็องค์นินนะครับองค์ดำนะครับก็เข้มขังไม่แพ้กันนะครับนะครับองค์นินนะครับสวยงามนะครับถามว่าผมให้บูชาองค์ละเท่าไหร่พร้อมผ่านบูชานะครับ
ก็ยังยืนยันนะครับที่ราคากำลังพระราหูนะครับ888บาทนะครับ888บาทสนใจก็แอดไลน์เข้ามานะครับสั่งของที่ผ่านการบูชานี่มีจำนวนจำกัดหลายท่านที่ไปในงานแล้วจองไว้ก็แอดไลน์เข้ามานะครับสำหรับท่านผู้ชมที่เพิ่งมาชมแล้วอยากได้อุปมาราหูบูชาก็ต้องรีบนิดนึงนะครับแล้วก็ก่อนจะไปทำพันงานผมขออนุญาตรวมถึงซิมด้วยนะครับซิมเบอร์มงคลโชคลาภนะครับเป็นเบอร์คู่ที่เป็นเบอร์เกี่ยวกับความสำเร็จการเงินนะครับไม่ว่าจะลงท้ายด้วย5665 78คู่โชคใหญ่นะครับคู่มหามิตรนะครับก็78หรือว่าคู่ความสำเร็จแล้วก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วก็คู่โชคเทวฤทธิ์89นะครับ5665 7887 8998นะครับก็ปกติถ้าเบอร์สวยเกรด A นะครับถ้าไปเสิร์ชแล้วเป็นเกรด A หรือ A บวกเนี่ยที่เขาขายอยู่ในเน็ตก็2,900 3,900 แล้วไหนๆอาจารย์จะต้องมาทำพิธีและจัดส่งให้ลูกศิษย์อีกครับของผมเองก็เคยจัดเบอร์ดูที่ขั้นต่ำที่ 5,000 แต่สำหรับสิริมงคลพระราหูที่ผ่านพิธีแล้วเป็นเบอร์สวยเกรด A นะครับผมประกาศไปตั้งแต่คลิปก่อนๆแล้วว่า 1,888 บาทยังพอมีเหลือนะครับนี่คือที่สั่งจองนะครับก็เยอะนะครับไม่ได้นับว่า20เบอร์50 60เบอร์นะครับยังพอมีนะครับหลังจากนี้ก็คงจะกลับไปราคาเดิมที่ 5,000 บาทนะครับก็สำหรับท่านผู้ชมที่อยากได้เบอร์โชคลาภเบอร์แห่งความสำเร็จและเป็นเบอร์ที่เกรด A นะครับไม่ใช่เบอร์นี้ก็คือต้องจองในเน็ตเหมือนกันแต่ว่าด้วยผมสั่งในช่วงที่ผมสั่งในราคาที่เลขออกมาเนี่ยผมสั่งเยอะราคาก็เลยยังได้เบอร์ดีอยู่นะครับตอนนี้เบอร์ดีๆแทบไม่เหลือละเพราะโดนเหมือนผมฮะอยู่ที่ผมจำนวนหนึ่งเหมือนคนอื่นก็ต้องเก็บไว้จำนวนหนึ่งเบอร์ดีใครก็อยากจะเก็บไว้สำหรับให้ลูกศิษย์ในกรณีที่เขาอยากจะได้เบอร์ดีๆสั่งเข้ามาแล้วต้องจัดเบอร์ไปให้ยังพอมีนะครับก็ผมว่าขั้นต่ำที่ผมรู้จักอ่ะ 2-3,000 บาทแล้วฮะแต่ผมกล่าวว่าอยากให้เลขสวย 1,088 บาทรีบสั่งมานะครับก็ของเหลือน้อยแล้วครับวันที่89มีนานะครับธนาคารมูลนิธิธนาคารเพิ่มบุญนะครับจัดทอดพระป่าสามัคคีซึ่งผมแล้วก็มีทีมงานอีกหลายท่านนะครับที่จะไปร่วมด้วยนะครับเพราะว่าถ้างานเกี่ยวกับสายบุญสะพานบุญเนี่ยก็ยินดีนะครับที่จะร่วมงานแล้วก็ยินดีที่จะจัดแล้วก็แนะนำบอกกล่าวให้กับสมาชิกนะครับวันที่8 9 10มีนาเนี่ยคือหลังจากลอตเตอรี่ออกว่าประมาณอาทิตย์กว่าเนี่ยนะครับทางมูลนิธิธนาคารเพื่อบุญเนี่ยจะจัดนะครับทอดพระป่าสามัคคีนะครับที่จังหวัดตรังนะครับจะไปสร้างเมนเผาศพนะครับที่วัดนาเมืองเพชรนะครับตำบลนาโต๊ะหมิงอำเภอเมืองจังหวัดตรังนะครับใครที่อยู่โซนจังหวัดตรังแถวนั้นก็น่าจะทราบดีนะครับแล้วก็ในช่วงวัน2วันที่เราไปที่จังหวัดตรังเนี่ยนะก็จะมีกิจกรรมเช่นเราจะไปเลี้ยงอาหารเด็กนักเรียนนำเงินทุนการศึกษาไปมอบให้นะครับมอบทุนการศึกษาแล้วก็เลี้ยงอาหารเด็กนักเรียนไปด้วยนะอาหารกลางวันแล้วก็ไปต่ออีกที่นึงนะครับเลี้ยงอาหารคนชรานะครับก็ไปดีก็ทำบุญหลากหลายนะครับก็สร้างเมนเผาศพนะครับแล้วก็นำเงินนะครับที่เรารวบรวมจากท่านผู้ชมที่มีจิตศรัทธานะครับบริจาคเข้ามาเนี่ยรวมสมทบทุนเนี่ยทำบุญเนี่ยเราก็จะไปมอบเป็นทุนการศึกษาให้เด็กเลี้ยงอาหารเด็กนะครับแล้วก็เลี้ยงอาหารนะครับที่บ้านพักคนชรานะครับ3วัน2คืนนะครับ8 9 10มีนานะครับก็มีรถบัสอย่างดีนะครับรถบัสออกวันที่8มีนานะครับประมาณ1ทุ่มที่มูลนิธิธนาคารเพิ่มบุญนะครับถ้าผู้ชมที่สนใจก็โทรมานะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นเบอร์ไว้แล้วก็ไปพบกันเดินทางไปเที่ยวกันนะครับด้วยรถปรับอากาศ VIP มีที่พักอย่างดีแล้วก็มีหาเลี้ยงตลอดทางนะครับค่าบัตรนะครับ 2,800 บาทนะครับรายได้เราก็จะนำไปมอบเป็นทุนการศึกษานะครับแล้วมอบให้กับทางวัดที่สร้างเพื่อจะนำไปสร้างเมนเผาศพนะครับขออนุญาตท่านผู้ชมนะครับประชาพันธ์ข่าวนะครับช่อง Immediate Channel Asia นะครับจะจัดงานฉลองนะครับวันเกิดนะครับเจ้าพ่อเสือนะครับที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะครับก็อยู่ที่มูลนิธิธนาคารเพื่อบุญนี่แหละครับที่ผมได้ไปจัดไหว้บวงสรวงองค์พระราหูนะครับในวันที่22กุมภาที่ผ่านมาต่อจากนี้ไปเนี่ยผมก็จะไปที่มูลนิธิธนาคารเพื่อบุญทุกวันทุกอาทิตย์เลยนะครับวันเสาร์ช่วง
17นาฬิกานะครับถึง2ทุ่มนะครับเพื่อที่จะไปไหว้ขอพรให้กับลูกศิษย์ที่อยู่ในไลน์ผมเป็นจำนวนมากหลายท่านก็อยู่ต่างจังหวัดไกลๆหลายท่านก็อยู่ต่างประเทศเดี๋ยวท่านที่จะฝากชื่อฝากวันเดือนปีเกิดให้ผมนะครับทำพิธีนะครับเพื่อที่จะขอพรขอโชคลาภนะครับและหลายท่านที่มีโชคมีลาภจากเลขนำโชคจากราศีเราก็จะไปไหว้ท่านกันนะครับโดยเราจะจัดพิธีจะมีโซฮานะครับที่จะมาร้องรำทำเพลงมีการบวงสรวงมีการถวายของนะครับเพื่อความเป็นสิริมงคลแล้วก็ขอบพระคุณแด่พระองค์ท่านนะครับที่ประทานโชคลาภในแต่ละงวดให้เรานะครับผมจะจัดทุกวันเสาร์ตอนกลางคืนเลยนะครับใครที่อยากที่จะไปเช็คดวงหรืออยากจะไปพูดคุยกันก็เรียนเชิญนะครับท่านผู้ชมที่อยู่โซนนั้นหรืออาจจะอยู่ใกล้เคียงนะครับเราก็พบกันได้นะครับทุกวันเสาร์นะครับและทุกเดือนนะครับผมได้จัดไหว้พระจันทร์คือวันอมาวสีเนี่ยทุกเดือนเลยปกติจะจัดที่สตูดิโอที่ออฟฟิศผมก็จะไปจัดที่มูลนิธิธนาคารเพิ่มบุญนะครับเพราะว่าทุกเดือนนะครับก็จะมีวันอมาวสีเดือนละ1ครั้งนะครับวันพระจันทร์ดับก็คือวันที่เราจะขอเงินพระจันทร์เพราะว่าผมต้องนำกระเป๋าเรียกทรัพย์รับโชคแล้วก็ของมงคลนะครับผ่านอาบแสงจันทร์นะครับซึ่งหลังจากทำพิธีเนี่ยผมก็ส่งให้ลูกศิษย์หลายท่านก็มีโชคมีลาภผมก็คือจะจัดทุกเดือนนะครับก็เป็นทางพันนะครับวันที่7เมษายน2562นะครับผมร่วมกับมูลนิธิธนาคารเพิ่มบุญนะครับจัดงานเฉลิมฉลองวันเกิดเจ้าพ่อเสือนะครับในงานก็จะมีแก้ปีชงให้กับทุกๆท่านเลยที่เกิดทั้ง12นักษัตริย์นะครับตั้งแต่ปีชวดจนถึงปีกุลนะครับจัดแก้ชงเต็มรูปแบบนะครับที่สำคัญนะครับในสายของผมเนี่ยผมก็จะจัดก็เรียกว่าการสะเดาะเคราะห์แก้กรรมแบบพิธีกรรมโบราณนะครับโดยผมก็จะใช้วิธีเบิกบุญเบิกกรรมนะครับกับพระแม่ธรณีนะครับหลายท่านนะครับที่ผมส่งให้ในไลน์แล้วปฏิบัตินะครับต่อเนื่องบางคน9ครั้ง18ครั้งแล้วก็มีโชคมีลาภหรือประสบความสำเร็จในเรื่องที่ขอไม่ว่าจะเป็นการไปขึ้นลงขึ้นศาลขายที่นะครับขายบ้านรวมถึงการที่มีปัญหาเรื่องความรักอะไรเงี้ยแล้วก็สำเร็จชีวิตลาภเรียกว่าลาภลื่นดีขึ้นเนี่ยก็ถ้าอยากที่จะไปทำพิธีให้ผมนำให้ก็ไปเจอกันวันที่7เมษายนนะครับโดยเฉพาะท่านที่อยากจะขายที่ขายบ้านได้นะครับผมจะสอนทำวิธีกรรมเบิกธรณีนะครับเหมาะสำหรับคนที่อยากจะขายบ้านแล้วยังขายไม่ได้นะครับฟรีนะครับเพราะว่าเราไปพบกันที่งานนะครับนอกจากนั้นก็คือจะมีการแสดงต่างๆในช่วงตอนค่ำนะครับ6โมงทุ่มหนึ่งรวมถึงก็จะมีพิธีการเหยียบไฟนะครับในงานเนี่ยทีมเหยียบไฟของอาจารย์หลักศรีในวันที่22เนี่ยหลายท่านก็ประทับใจอยากจะให้เหยียบอีกเนี่ยจะให้ช่วยรักษาในเรื่องของการปวดเมื่อยเรื่องของการอ่อนล้าอ่อนเพลียหรือกระดูกหรือเรื่องของการไหลเวียนของระบบเลือดระบบโลหิตเนี่ยก็ไปได้นะครับก็ช่วงบ่ายเป็นต้นไปนะครับทีมอาจารย์หลักศรีก็จะไปนวดเหยียบไฟให้กับท่านผู้ชมที่ไปร่วมงานนะครับไฮไลท์อยู่ที่ช่วงค่ำเราเลี้ยงอาหารเป็นอาหารที่ไม่ใช่เป็นข้าวต้มหรือกระเพาะปลานะครับแต่เราเลี้ยงอาหารมงคลซึ่งหารับประทานยากเป็นหมี่พันปีนะครับหมี่นี้ชื่อว่าอายุยืนยาวผัดผัก5ทิพย์5ทิพย์ก็คือเป็นผัดผักที่เรียกว่าเป็นผักมงคลนะครับเพื่อเสริมโชคลาภนะครับแล้วก็ปิดท้ายด้วยเป็ดตุ๋นจักรพรรดินะครับเพื่อให้เราเกิดความสำเร็จเป็นสิริมงคลกับตัวเองและครอบครัวนะครับก็ไปร่วมรับประทานอาหารกันได้นะครับเรื่องน้ำชากาแฟน้ำดื่มขนมเนี่ยเรามีจัดแจกตลอดงานนะครับอย่างไปอย่างงานที่แล้วนะวันที่22ท่านที่ไปเนี่ยก็มีน้ำโอเลี้ยงน้ำมีผลไม้นะครับแล้วก็มีอาหารเลี้ยงนะครับเพราะว่าโรงครัวที่ท่านประธานมูลที่เนี่ยได้จัดไว้เตรียมไว้อย่างเยอะนะครับต้องสั่งทำถึง3รอบเพราะคนไป 3,000 กว่าคนในวันเมื่อพระราหูที่ผ่านมาท่านก็จัดเลี้ยงเต็มที่เหมือนกันก็อยากให้ท่านผู้ชมไปทำบุญแล้วก็อิ่มใจแล้วก็อิ่มท้องด้วยโดยเฉพาะไฮไลท์อยู่ที่อาหารที่เราคิดว่าเราอยากให้ท่านผู้ชมได้รับประทานอาหารดีๆเป็นสิริมงคลกับตัวเราเองนะครับเรียนเชิญนะครับก็ผมก็จัดรับรองว่าไม่ผิดหวังนะครับอยากให้ท่านผู้ชมไปไหว้ต้นปีนะครับแล้วก็เกิดความเป็นมงคลแล้วก็เกิดความสำเร็จตลอดทั้งปี2562
ที่สำคัญคือเป็นวันเกิดของนะครับเจ้าพ่อเสือนะครับอุ่มไทยเสือเอี้ยกงนะครับก็ยังไงก็เรียนเชิญท่านผู้ชมนะครับก็ครบแล้วนะครับข่าวสัมพันธ์นะครับก็มาถึงช่วงที่ผมจะอัปเดตตัวเลขนำโชคจากราศีโค้งสุดท้ายนะครับวันที่1มีนา นะครับขึ้นกับแรม10ค่ำเดือน3นะครับมีท่านผู้ชมนะครับหลังจากที่ผมอัพคลิปแรกขึ้นไปก็อยู่ในไลน์ก็บอกมาว่าอาจารย์ไม่เห็นมีชาร์ตผังตัวเลขขึ้นไปเลยผมก็ยอมรับว่าผมก็เบลอๆนะครับลืมเอาขึ้นเดี๋ยวผมจะเอาขึ้นให้นะครับก็ชาร์ตผังนะครับท่านผู้ชมดูที่หน้าจอนะครับที่ผมทำมาให้นะครับในวงกลมนะครับเป็น0กับ8นะครับ0กับ8ช่องแรกนะครับเป็นเลข1กับเลข7นะครับช่องที่2เป็นเลข3นะครับช่องข้างล่างเป็นเลข5ช่องที่4เนี่ยเป็นเลข6กับเลข9นะครับเลข1เลข7เนี่ยมาตัวใดตัวหนึ่งนะครับเลข6เลข9มาตัวใดตัวหนึ่งนะครับแล้วก็เลข0กับเลข8ผมคิดว่ามีโอกาสมาคู่กันนะครับเลข0เลข8นะครับเป็นเลขที่มีพลังโดดเด่นขึ้นมาตอนนี้ทั้งคู่เลยนะครับก็เลข1เลข7นะครับเลขมาเยอะนะครับเพราะผมบอกว่าถ้าเลข1เลข7เนี่ยเลือกแค่ตัวเดียวนะครับเลข6เลข9ก็ต้องเลือกได้แค่ตัวเดียวเหมือนกันฉะนั้นก็เลขก็จะมี6ตัวนะครับก็ในคลิปแรกที่ผมให้ไปเนี่ยผมบอกได้เลยนะครับงวดวันที่1มีนาเนี่ยเน้นเลข5เลขท้ายรางวัล3ตัวรางวัลที่1เลข5นะครับดาวพฤหัสบดีซึ่งวันที่2มีนาจะย้ายเข้าสู่ราศีธนูจะเดินเข้าสู่ราศีธนูวันที่1ช่วงที่ลอตเตอรี่ออกเนี่ย90กว่าเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับหมายถึงว่าพลังเกือบเต็ม100ก็สูงมากทีเดียวเพราะฉะนั้นเป็นเลขที่โดดเด่นนะครับเลขดาวพฤหัสบดีคือเลข5ผมวางไว้ที่เลขท้าย3ตัวรางวัลที่1สำหรับเลขท้าย2ตัวนะครับผมให้เลข8นะครับเลขพระราหูซึ่งในวันงานผมก็ขอพรนะครับขอให้เลข8มาให้โชคกับท่านผู้ชมนะครับแล้วก็เกิดความสำเร็จหลายๆเรื่องมากมายนะครับซึ่งค่อยๆเล่ากันไปนะครับโค้งสุดท้ายนะครับก็มีเลขหนึ่งที่แสงโดดเด่นขึ้นมานะครับอยู่เท่ากับเลข7นั่นคือเลข1นะครับเลข1เนี่ยเดี๋ยวผมดูตำแหน่งดาวนิดนึงเลข1เนี่ยสำหรับราศีมิถุนที่พระราหูโคจรเข้ามาทับลัคนาเนี่ยเลข1อยู่ในภพสุภะนะครับอยู่ในภพสุภะภพสุภะก็คือราศีกุมเนี่ยนะครับมีดาวประจำราศีก็คือเลข8ดาวพระราหูนะครับทำให้คู่1 8หรือเลข8กับเลข1เนี่ยสารสัมพันธ์กันขึ้นมาก็คือเลข1เนี่ยมีพลังโดดเด่นขึ้นมานะครับก็เลข1เนี่ยผมวางไว้เลขท้าย3ตัวรางวัลที่1พลังครับเท่ากับดาวพฤหัสบดีเลข5เลข1หรือเลข5ตัวใดตัวหนึ่งมานะครับอีกเลขหนึ่งนะครับที่ผมยังคอนเฟิร์มหรือยืนยันเหมือนเดิมนะครับก็คือเลข8พระราหูนะครับก็ที่ผมบอกไปเลข5กับเลข8ตั้งแต่1มีนาเนี่ยจะมาไม่ต่ำกว่า10ครั้งผมว่าจะเริ่มตั้งแต่งวดวันที่1มีนาเนี่ยยังไงผมคิดว่าเลข2ตัวนี้มาแน่นอนนะครับฉะนั้นเลขโค้งสุดท้ายเนี่ยจะมีเลขชุดหนึ่งนะครับที่เป็นชุดที่ผมเพิ่มเข้ามาซึ่งเป็นเลขที่เกี่ยวข้องกับวันที่1มีนาเนี่ยผมได้จัดงานมงคลบางอย่างเนี่ยสำหรับสมาชิกในไลน์คงทราบแล้วนะครับแต่ขออนุญาตไม่บอกผ่านทางช่อง YouTube ละกันนะครับเป็นงานมงคลที่ผมจัดขึ้นฉะนั้นเนี่ยมีเลของค์ประกอบของเลข2ตัวนี้โดดเด่นมากเดี๋ยวผมจะบอกนะครับว่าเลขที่โดดเด่น2ตัวนี้คือเลขอะไรนะครับมาดูชาร์ตผมนะครับโค้งสุดท้ายเนี่ยถ้าชอบเลข1เอาเลข1ตั้งนะครับเลข1ตั้งนะครับ1 3 3 1 1 6 6 1 1 8 8 1นะครับแล้วก็เลข8เนี่ยตั้งนะครับสำหรับเลข8คนที่ชอบเลข8นะครับ8008 8228 8448นะครับทวนนะครับเลข1กับเลข5มีพลังเท่ากันแต่เลข5เนี่ยผมให้ตั้งแต่คลิปแรกไปแล้วฉะนั้นถ้าท่าน
มองว่าชอบเลขหนึ่งนะครับเลขห้าซื้อไปแล้วอยากจะให้อาจารย์บอกว่าเลขหนึ่งมีคู่ไหนที่น่าสนใจนะครับ1331 1661 1881นะครับก็เลข8ยังยืนยันนะครับว่ายังหนักแน่นเหมือนเดิมก็คือ8008 8228 8448นะครับแล้วก็เลขคู่สำคัญที่ผมค้างไว้ก็คือเลข2552นะครับเป็นเลขที่เกี่ยวข้องกับวันมงคลในวันที่1มีนาคมนะครับเลขนี้ก็เป็นเลขที่ผมว่าไม่น่าจะอยู่ในเลขดังของคนอื่นนะครับแต่เป็นเลขใกล้ๆตัวผมซึ่งหลายครั้งที่เลขใกล้ๆตัวผมไม่ว่าจะเป็นบ้านเลขที่บ้านเลขที่ผมก็อยู่ในเลขที่ผมให้ไปนะครับแล้วก็เลขที่เกี่ยวกับมือถือโดยเฉพาะเลขบัญชีผมเนี่ยมีหลายท่านถูกบ่อยมากเพราะว่าเวลาเช่าของมงคลเนี่ยผมจะให้หมายเลขบัญชีไปหลายท่านก็จับ3ตัวหลังไว้ซื้อหลายท่านก็ได้โชคได้ลาภกันนะครับหลายท่านที่เคยถูกเลขเกี่ยวกับบัญชีธนาคารผมก็จะทราบดีนะครับก็โค้งสุดท้ายก็จะได้เลขเด็ดตรงนี้นะครับแล้วก็ฝากท่านผู้ชมนะครับท่านผู้ชมที่สนใจที่อยากจะเช่าองค์พระราหูนะครับไปบูชานะครับที่บ้านซึ่งผมก็จะมีธูปนะครับแล้วก็มีคาถาส่งไปให้นะครับพร้อมกับข้อมูลหลายๆอย่างที่จะแนะนำส่งไปแพ็คส่งไปให้นะครับยังไงก็สนใจก็แอดไลน์สั่งไม่ว่าจะเป็นซิมโชคลาภพระราหูนะครับหรือเช่าองค์พระราหูนะครับหนังสือ888นะครับก็ยังสั่งเข้ามาได้อยู่นะครับราคาเล่มละ88 บาทนะครับเป็นหนังสือเกี่ยวกับประวัติขององค์พระราหูแล้วก็เป็นการทำนายดวงตัวเลขที่เกี่ยวข้องกับตัวคุณโดยมาถอดวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดของคุณออกมาเป็นดวงของคุณเกี่ยวกับตัวเลขที่สำคัญแล้วก็ปิดท้ายด้วยเลขนะครับมงคลจากราศี10เดือนก็คือ20งวดเริ่มตั้งแต่งวดวันที่1มีนานะครับจนถึงงวดวันที่30ธันวาคมงวดวันที่1มีนาเนี่ยถ้าท่านสั่งตอนนี้ท่านก็ไปดูงวดวันที่16มีนานะครับซึ่งตรงกับวันเสาร์นะครับวันเสาร์ที่16มีนาก็พบกันที่มูลนิธิธนาคารบุญที่ผมจะไปจัดงานบวงสรวงพระราหูนะครับแจ้งนิดนึงท่านที่สนใจจะไปเจอผมนะครับในวันที่ไหว้พระราหูนะครับวันเสาร์ที่2มีนานะครับผมเริ่มจัดงานตั้งแต่ 5:30 น.ถึง2ทุ่มนะครับเชิญนะครับเจอกันได้ไปไหว้องค์พระราหูขอพรกันแล้ววันเสาร์ที่9มีนานะครับงด1สัปดาห์นะครับเนื่องจากผมเดินทางไปพระป่านะครับไปทำบุญที่จังหวัดต่างกับทางมูลนิธิธนาคารเพื่อบุญนะครับจะพบกับผมอีกครั้งก็คือวันเสาร์ที่16มีนาวันนั้นลอตเตอรี่ออกก็คงได้เฮกันนะครับสุดท้ายนี้นะครับผมต้องขอบพระคุณนะครับท่านผู้ชมนะครับที่ร่วมทำให้ผมจัดสร้างพระราหูได้สำเร็จแล้วก็จัดงานได้อย่างยิ่งใหญ่นะครับก็รู้สึกซาบซึ้งนะครับท่านผู้ชมที่ช่วยกันคนเล็กๆน้อยๆนะครับทำให้งานสำเร็จขึ้นได้นะครับก็ขออวยพรให้ท่านผู้ชมนะครับมีความสุขความเจริญมีสุขภาพที่แข็งแรงนะครับแล้วก็หมดทุกข์นะครับหมดหนี้นะครับแล้วก็มีโชคมีลาภมีเงินก้อนใหญ่เข้ามาตั้งแต่วันที่1มีนาคมนี้เป็นต้นไปนะครับก็ขอบพระคุณท่านผู้ชมอีกครั้งนะครับก็ถ้าเกิดยังไงแล้วมีงานบุญต่างๆก็ยินดีนะครับที่จะเป็นสะพานบุญต่อบุญกันนะครับก็อยากให้ท่านผู้ชมนะครับถ้ามีกำลังศรัทธาไม่ว่าจะมากจะน้อยนะครับก็เรียนเชิญร่วมบุญกันนะครับเราจะได้เป็นกัลยาณมิตรที่ดีแล้วก็เราจะได้ต่อสารบุญนะครับให้เราประสบความสำเร็จก้าวเดินไปด้วยกันนะครับสุดท้ายนี้นะครับฝากท่านผู้ชมนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับพบกันใหม่นะครับในคลิปครั้งต่อไปคือวันศุกร์ที่1มีนานะครับผมจะมาจัดหลังจากลอตเตอรี่ออกเลยนะครับเพราะว่าวันเสาร์เนี่ยผมจะเดินทางนะครับไปที่มูลนิธิธนาคารบุญนะครับเพื่อที่จะไปไหว้องค์พระราหูนะครับยังไงแล้วผมจะมาอัปเดตวันที่ศุกร์ที่1เลยเพื่อจะเชิญชวนท่านผู้ชมไปพบกันนะครับในวันเสาร์ที่2มีนานะครับมีโชคก้อนใหญ่เราก็จะได้ไปนะครับสักการะบูชานะครับเพื่อจะขอบพระคุณพระองค์ท่านกันนะครับวันนี้หมดเวลาแล้วนะครับต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ